ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่8ประจำปี2559ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงมีการแถลงมติที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมเตรียมพร้อมที่จะร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท770รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่8ปี2559ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการประชุมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรสมาคมนายพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันภายหลังการประชุมนายประดับโพธิกาญจนวัฒน์รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แถลงข่าวการประชุมทั้งนี้มหาเถรสมาคมในนามคณะสงฆ์จะได้ร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559จำนวน770รูปเป็นเรื่องที่เป็นมงคลต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากก็คือมหาเถรสมาคมได้มีความเห็นชอบและก็ร่วมในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีนะครับในวันที่9มิถุนายน2559และก็ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้เจริญพระชนม์พรรษาครบ7รอบในวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งในการนี้ทางฝ่ายรัฐบาลก็ได้จัดทำโครงการร่วมกับมหาเถรสมาคมแล้วนะครับก็คือการจัดบรรพชาอุปสมบท770รูปนะครับ770รูปซึ่งจะดำเนินการอุปสมบทในระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่12มิถุนายน2559นะครับโดยมีหน่วยงานร่วมในครั้งนี้หลายหน่วยงานนะครับร่วมกันอย่างเช่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกองทัพเรือกรุงเทพมหานครและก็วัดพระราม9กัญจนาภิเษกนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่สนองงานเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนกลางนะครับในส่วนกลางก็จะเปิดรับสมัครที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกจำนวน86คนนะครับ86คนและก็ในส่วนภูมิภาคจังหวัดละ9คนนะครับจังหวัดละ9คนให้ไปสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของคุณบุตรเขาเรียกว่าคุณบุตรนะครับที่ตามโบราณประเพณีของเราก็คือผู้ชายทุกคนต้องบวชต้องได้บวชนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าครบอายุที่จะเข้าเกณฑ์ทหารก็ไปรับใช้ชาติอันนี้คือเป็นประเพณีนิยมของคนไทยเรานะครับแต่ว่าในโอกาสที่เป็นมหามงคลทั้งสองโอกาสดังกล่าวนี้นะครับท่านใดที่ได้อุปสมบทหรือบรรพชาอุปสมบทก็ถือว่านอกจากจะเป็นการได้รักษาประเพณีนิยมของไทยแล้วก็จะเป็นการสืบทอดอายุของพุทธศาสนาของเราได้รับการศึกษาอบรมนะครับตามหลักและก็หลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังได้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาสทั้งสองวโรกาสด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีวาระของการเสนอแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆทั่วประเทศโดยในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระอารามหลวงวัดยานนาวามีวาระการพิจารณาแต่งตั้งทั้งหมด4รูปในการประชุมครั้งนี้ด้วยและในด้านของการสอบทำสนามหลวงในต่างประเทศขณะนี้ได้ทยอยเปิดสอบในต่างประเทศอย่างประเทศต่างๆแล้วอาทิประเทศอังกฤษเยอรมนีนอร์เวย์และแอฟริกาใต้เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเห็นชอบตามที่
จ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับได้เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับโดยแต่งตั้งพระครูสิริภาวนานุโยกวัดเพลงช้างเผือกอำเภอแคลงจังหวัดระยองนะครับเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดระยองเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงครับก็จะมีวัดยานาวาพระครูใบดีกาสุเวศภรยาโนเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาฝ่ายเผยแผ่นะครับพระครูวิบูลสรกิจเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาฝ่ายการสาธารณูปการพระมหาเอกเมธิกยาโนนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาฝ่ายงานการศึกษาแล้วก็พระมหาไพรัตธรรมตีโปนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์นะครับพระครูสังฆรักษ์ปริญญาขันติโกวัดคลองวานตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคลองวานฝ่ายการเผยแผ่นะครับแล้วก็เห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเสนอนะครับแต่งตั้งพระทรงพลปละธรรมโมวัดบูรพาพิรามเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบูรพาพิรามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์พระมหาทองพิพัฒน์อานันโทวัดบูรพาพิรามนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบูรพาพิรามพระรามหลวงนะครับฝ่ายศึกษาสงเคราะห์และก็พระมหาอุดรธรรมปัญโยเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบูรพาพิรามฝ่ายเผยแผ่ครับเห็นชอบในการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์นะครับพระครูสุนทรสิริสารเจ้าวาดวัดชัยศรีเป็นที่เจ้าวาดวัดชัยศรีอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้องนะครับพระครูสิริปัญญาคมเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองพลารามอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพลพระครูธรรมสารสถิตเจ้าวาดวัดอัมพาผลอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแพงนะครับนอกจากนี้ให้ความเห็นชอบตามที่พระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงได้เสนอในเรื่องของการจัดสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่10ทับ2558ณประเทศแอฟริกาใต้นะครับโดยจัดสอบในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2559ที่วัดพระธรรมกายโจอันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้นะครับเห็นชอบในการจัดสอบทำสนามหลวงครั้งที่11ทับ2558ณประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจะจัดสอบในวันที่12มิถุนายน2559จำนวน5สนามสอบประกอบด้วยที่วัดพุทธประทีปนครลอนดอนวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดมหาธาตุเมืองคิงบอมรีวัดพระธรรมกายเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับและก็ที่วัดธรรมประทีปประเทศสกอตแลนด์นะครับเห็นชอบการสอบทำสนามหลวงครั้งที่11ทับ2558ณประเทศนอร์เวย์ซึ่งจัดสอบในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับที่วัดป่าโพธิธรรมรัมเมนรัฐลีเออร์นะครับแล้วก็วัดป่าโพธิธรรมตรอนเอมรัฐตรอนเอมประเทศนอร์เวย์นะครับเห็นชอบการจัดสอบทำสนามหลวงครั้งที่12ทับ2558ประเทศสวีเดนนะครับในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2559ณวัดป่าโกเทนเบิร์กเขตทูเวเมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนนะครับเห็นชอบการจัดสอบตามสนามหลวงครั้งที่12 2558ประเทศเยอรมนีนะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2559ณวัดพระธรรมกายบาวาเรียและวัดไทยพุทธอาภาประเทศเยอรมนีเห็นชอบการสอบทำสนามหลวงครั้งที่10ทับ2558ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2559ณวัดศรีนครินทรวรารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์เห็นชอบการสอบทำสนามหลวงครั้งที่12ทับ2558ณประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2559ณวัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเห็นชอบการสอบทำสนามหลวงครั้งที่13ทับ2558ณประเทศเดนมาร์กในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559ณวัดพระธรรมกายเดนมาร์กเมืองบินดุนและวัดป่าโคเปนเฮเกนเมืองดาวเอื้อประเทศเดนมาร์กนะครับเห็นชอบการสอบทำสนามหลวงครั้งที่13ทับ2558ณประเทศไอซ์แลนด์นะครับในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559ณวัดไทยไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์นะครับเห็นชอบการสอบทำสนามหลวงครั้งที่13ทับ2558ณประเทศออสเตรียในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559ณวัดไทยออสเตรียธรรมารามประเทศออสเตรียนะครับและสุดท้ายก็คือเห็นชอบตามที่แม่กองทำสนามหลวงเสนอในเรื่องของการสอบทำสนามหลวงครั้งที่13ทับ2558ณประเทศศรีลังกานะครับในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559ณสนามสอบวัดไทยพระปฐมเจดีย์ศรีลังกาประเทศศรีลังกาครับอันนี้ก็เป็นวาระนอกระเบียบวาระนะครับที่มหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบในวันนี้ครับก็ขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่ๆน้องๆได้ครับได้ช่วยกันเผยแพร่นะครับ